สปอนเซอร์บายเอโอ้ยละลายแล้วค่ะน้องน่ารักจังอยากเป็นเฮมไมโอนนี่จะเซกให้พี่มารักกันเนาะเล่นกระดาษจังน้องอันจะไลมาดูคนเล็กสุดนะคะเฮลลี่ค่ะคนกลางนะคะจึงก็เป็นแฟนกับเฮลลี่แหละก็อาบิเกลค่ะแล้วก็เพนนีนะคะฟังครบทุกซี่เลยมาดูกันที่ชุดนะคะอันนี้เป็นชุดประจำวันค่ะแล้วก็ชุดว่ายน้ำนะคะของอาบิเกลเหมือนกันเลยนะคะชุดประจำวันกับชุดว่ายน้ำส่วนของน้องเพนนีเนี่ยเปิดไปให้ดูตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเนาะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ให้ลิสเนี่ยใช้กล้องดูดาวนะคะสองเพื่อนบ้านแล้วอุกกาบาตเนี่ยก็ตกลงมาเดี๋ยวลลิตตายไม่นะลูกๆทุกคนร้องไห้ลังกี้ก็มาร้องด้วยตายจริงหรอทุกคนเราจะมาตายแบบนี้ไม่ได้นะอ้าวลลิตฟื้นขึ้นมานะคะได้ไงอ่ะจากการแอบส่องสำเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเซบี้ก็กลับบ้านมาแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนอย่ามาโทษอย่ามาช่วยบอกลลิตเธอเนี่ยยังไม่ถึงเวลาตายนะร้องขอชีวิตไม่ได้เดี๋ยวก็เราฟื้นขึ้นมาได้ไงอ่ะหรือเป็นเพราะไก่ปีศาจช่วยไหมคะเฮ้ยนี่ไงฉันอยากไม่มีทางให้แกเอาลลิตไปหรอกนะใส่หัวไม่ซะจะอย่ามาทูดคือตอนนี้สงสัยมากว่าทำไมแบบเราถึงฟื้นขึ้นมานะคะโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงของเราเด็กวัยต่อแตะด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่น้องเพนนีเฮลลี่แล้วก็อาบิเกลนะคะเดี๋ยวนะทำไมอ่ะแม่คะหนูยังอยู่ข้างล่างอ่ะเรามีแม่บ้านนะคะเป็นป้ามานีด้วยค่ะก็เป็นคนดูแลเด็กๆแล้วก็ดูแลบ้านเรานะคะเนื่องจากว่าสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยเยอะก็เลยต้องมีแม่บ้านนะคะเพิ่มเข้ามาค่ะป้ามานีวางแผนจัดงานอีเวนต์นะคะโอเคเฮลี่น่ารักมากๆเลยน้องผิวขาวมากเป็นของเล่นลัคกี้นี่นะเราจะจัดงานเลี้ยงนะคะวันเล่นสนุกของหนูน้อยนั่นเองค่ะเจ้าภาพนะคะผู้เลี้ยงดูก็2คนนะคะลลิกับเซปปี้นะคะเด็กเล็กนะคะมีเพนนีอาบิเกลแล้วก็เฮลลี่นะคะส่วนแขกเนี่ยก็จะมีลีอากับมาลุนะคะนามสกุลน้องก็เป็นนามสกุลของคนในพื้นที่นี้นะคะมาลุเนี่ยเป็นลูกของเจ้าของผับค่ะส่วนลีอาเนี่ยเป็นลูกของเซซิเลียนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำได้หรือเปล่าแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราชวนมาเนาะสถานที่นะคะแน่นอนว่าเราจัดที่บ้านค่ะนี่มีเวลา6ชั่วโมงนะคะนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วแบ่งปันความรักนะคะพูดคุยนะคะเอ๊ะนี่ใครมาหานี่ก็จะมีแม่ๆเด็กมาด้วยนะคะคนนี้คือเซซิเลียนะคะเธออยู่ในเมืองนี้แหละเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเธอเท่าไหร่นะคะแม่ๆของเด็กๆก็จะมาด้วยนี่มากอดสวัสดีค่ะลูกโอ้ยน่ารักจังเลยนะคะเราไปคุยกันพี่ดินว่าเราควรจะต้องตั้งกลุ่มนะกลุ่มเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราให้นาริสเป็นคนตั้งกลุ่มนะคะกิจกรรมเพิ่มเข้ากลุ่มก็อย่างที่บอกว่าเราตั้งใจจะสร้างตัวละครจากสตาร์ดิวันอยู่แล้วนะคะพองั้นสาวๆก็ต้องมีครบค่ะมาเล่นตุ๊กตากับลีอาเลือกได้กี่คนอ่ะคนเดียวมีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะอ้าวเศร้ารู้สึกเจ็บปวดมีร้องไห้นะแบ่งปันความรักนะคะโอเคมาเล่นกันเล่นกันก็มีความแบบน่ารักมุกมิเนาะอ๋ออันนี้เราให้ลลิตแบบว่าซื้อลูกเจี๊ยบนะคะลูกไก่เนาะเพราะว่าไก่ก็แบบว่าทยอยตายกันไปก็เลยต้องมีแบบตัวใหม่อ้าวทำไมเล่นกับดีอาร์ไม่ได้คะดีอาร์มาเล่นกับฉันสิว่าแต่น้องอาบิเกลอยู่ไหนคะอาบิเกลเล่นกับลักกี้อยู่ลักกี้อ่ะอ้าวเสนองานจัดดอกไม้หรอจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเป็นดาราแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตที่นี่
เรายอมรับข้อเสนองานก็จะลาออกจากอาชีพนักแสดงนะคะควรจะเริ่มทำงานโอเคขอให้ไก่ทองคำช่วยอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวเราจะให้อาหารนะคะให้ขนมเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะคะแต่มันเขียนว่าเพิ่มอายุไข่ไก่ทองคำตัวผู้เป็นไก่ทองคำที่มีพลังชีพจรทองคำมันจะใช้พลังเหล่านี้เพื่อช่วยคุณหากว่าทีอะไรพี่พอจะเพิ่มคุณภาพได้มันจะใช้พลังนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งของเหล่านั้นนะคะเฮ้ยนายกโทรมาข้างล่างไม่ไหวแล้วคือก่อนหน้านี้โทรมาปรึกษาเอาตัวนี้ไม่ได้ใส่ชุดให้นะคะอ่ะใส่ให้สักหน่อยน้องไม่มีแรงเดินแล้วแล้วยังไงคะไก่ตัวเมียก็ชราแล้วเหมือนกันอะเราจะลดอายุไข่ได้ไหมให้อาหารนู่นนั่นนี่โอเคเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะเอาติดน้องนะคะน้องอยู่เนี้ยน้องอยู่เนี้ยอย่าไปไหนนี่เจ้าไก่ไปไหนแบบนี้ค่ะหนูหิวนมแล้วค่ะพี่อาทำหน้าบูดแล้วนะหิวนมแล้วค่ะแบบนี้ค่ะอ้าเหลืออีกกี่นาทีเนี่ย50นาทีเอายังให้ขนมไม่ได้เลยเหรอเอาไก่วิ่งไปไกลมากค่ะทุกคนหนีออกจากบ้านปะเนี่ยน้องมาทำให้ต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นคุณภาพสมบูรณ์แบบเอ้ยเราเก็บเกี่ยวดีกว่าทีนี้เนี่ยที่เราตามมาน่ะเพิ่มประสิทธิภาพของต้นไม้เอ๊ฝนตกแค่นี้น่ารักมากเลยไม่อยากเจอคิดเลยแค่น้องแบบโตนะคะจะน่ารักขนาดไหนไปค่ะเฮนรี่ไปหาป้าป๊านะคะโอ้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเลยวันนี้วันเทศกาลเก็บเกี่ยวดูเจ้าโนมสิคะเราไม่ได้ทำอะไรในวันนี้เลยป้าทำอะไรอยู่คะอ่ะเล่นกับน้องหน่อยละกันกอดด้วยความรักเซบี้คือรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากๆดูสิคะปลูกพืชขนาดยักษ์นะคะเมล็ดผักกาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปประกวดด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะได้มาใส่ปุ๋ยซื้อปุ๋ยใส่ปุ๋ยพืชนะคะยอดปุ๋ยโอเคพวกปุ๋ยเนี่ยได้มาจากการเก็บมูลสัตว์ทั้งนั้นเลยให้น้องนอนก่อนถึงจะนอนกลางวันมาแล้วเด็กไม่ยอมนอนกลางคืนเลยค่ะอ่ะนอนทั้งแบบว่าผ้าอ้อมเพนนีเรียกเพนนีมานอนด้วยโอเคเรียบร้อยหลับไปแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะเตียงตั้ง3เตียงเลยแต่มันพื้นที่ไม่พอนะคะก็เลยต้องเป็นแบบนี้อันนี้ทานให้หนูฟังเรื่องเดิมหนูเคยฟังนะคะเรื่องนี้พี่อาจจะสงสัยว่าแม่บ้านของเราเนี่ยนอนที่ไหนถูกต้องไหมคะเพราะแม่บ้านยังทำความสะอาดอยู่เลยก็เราเนี่ยได้ซื้อห้องใต้ดินไว้นะคะจะเห็นบันไดลงทางนี้ค่ะนี่จะมีรั้วกั้นนิดนึงแล้วก็ปีนลงมานะคะเป็นห้องใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นห้องของแม่บ้านนะคะซึ่งก็ไม่ได้แต่งเองเกิดจากในแกลเลอรี่มานะคะเป็นห้องเล็กๆสวยดีก็ป้ามานีก็จะนอนที่นี่นะคะเราก็สามารถลงมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าให้เป็นห้องส่วนตัวของป้ามานีเขาว่าแล้วเชียวไม่นอนเด็กๆไม่นอนก็คือใช้ชีวิตตอนกลางคืนไม่นอนทำไมไม่นอนแม่ง่วงแล้วแม่จะไปกินข้าวนั่งเล่นไปทุกคนดูเด็กก็เดี๋ยวรอวันน่าจะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมทุกคนจะมีงานประกวดนะคะประกวดสวนอ่ะนั่นแหละประกวดพืชผักนะคะ
ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเหม็นกลิ่นมากๆเลยทำไมอ่ะฝึกใช้กระโถนแล้วกันอ่ะแต่ก็แอบให้พ่อแม่จีบกันบ้างนะคะลิซก็เลยทำปฏิทินตรงนี้สำเร็จนะแล้วก็ปลดล็อกอันนี้ด้วยนะคะปลดล็อกความเข้ากันได้นะคะคือเขาบอกว่าซิมที่มีความเข้ากันได้เนี่ยจะมีคำสั่งพิเศษสำหรับใช้กับคู่สมรสของตัวเองซึ่งพอมาเลือกที่เซบี้เนี่ยเราอาจจะต้องหานิดนึงมันคำสั่งมันเยอะไปหมดเลยนี่ไงจะมีแบ่งเบาภาระแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านอาดอมนะคะมันก็จะแบบว่ามันก็จะช่วยอะไรนี้บักหรือเปล่าเนี่ยตูดตั้งนานแล้วยังฉันว่านะมันเป็นคราบลึกฝังแน่นมากเลยเครื่องดูดฝุ่นไม่น่าจะช่วยได้อ่ะอาจจะต้องถูพื้นอ่ะเดี๋ยวช่วยละกันเจ็บบี้มาถูเอ้ยเป็นคราบอะไรคะเนี่ยต้องใช้ที่ถูพื้นแม่บ้านก็แบบดูจนแบบว่าแบตเตอรี่หมดแล้วมั้งอันนี้เราเลี้ยงน้องวัวน้องฮอกไกโดน้องไม่มีความสุขเลยโอเคเข้าหาเราให้ทิปแล้วกันยินดีกับงานใหม่ด้วยนะลลิตจริงๆฉันก็ไม่อยากรับงานหรอกแต่เขาโทรมายื่นข้อเสนอให้เรียบร้อยน้องรู้สึกโอเครับนมได้6ขวดนะคะขนมเปี่ยมเสน่ห์จะได้นมสตรอเบอรี่นะคะอันนี้กินนมไม่ได้แต่ว่าลูกๆของเธอกินได้นะเมื่อกี้ได้ให้ขนมไปแล้วใช่ไหมก็สร้างขนมสัตว์นี่นมช็อกโกแลตก็ได้นะคะไปทำเก็บไว้โอ้ยง่วงนอนมากเลยค่ะทำเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวนอนนะคะนอนหลับยันนี่จะชอบมาเล่นนี่พี่เลี้ยงเด็กมาแล้วฉันดีใจที่ได้เจอคุณนะอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดพี่เลี้ยงเด็กก็จะเป็นชุดนี้ละค่ะแต่เราเลือกชุดใหม่ให้เรานะคะชุดเก่าดูแบบว่านิ่งเกินไปก็เลยให้ใส่ชุดนี้ก็มาทำความสะอาดนะคะดึงสกปรกอ้าตื่นแล้วบิเกลอ้าแต่นะโอเคถูกต้องแล้วบิเกลตื่นแล้วก็จะนอนต่อละคะอ้าวตื่นแล้วก็จะนอนต่อหลับต่ออันนี้น่าจะไปอาบน้ำนะคะไปนี่อาบน้ำให้เด็กถือว่ามีความรับผิดชอบโอ้โหหนาวจังเลยค่ะเฮ้ยหนาวนะก็ต้องปรับน้ำอุณหภูมิห้องให้น้องนะน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้น่ารักจริงๆค่ะเราตื่นได้แล้วนะคะโอ้ยังขึ้นเหมือนเดิมเลยอ่ะดูแลหน่อยมันจะโตทันเหรอคะมันพรุ่งนี้มันจะวันเสาร์แล้วนะนี่มันว่าโตไม่ทันนะกระตุ้นให้พืชโตมันจะ3วันจะทันได้ไงอ่ะเสนองานให้อีกแล้วนะคะทำไมซิมชอบเสนองานให้ป้ามานีหลับอยู่นะคะปลุกป้ามานีค่ะเซบี้กลับมาแล้วนี่เซบี้ฉันคิดว่าจะลองทำความรู้จักกับบีเจลีให้มากขึ้นอ่ะก็ได้คนรับใช้ประจำที่อยู่อาศัยนี้ไม่สามารถทำงานที่ร้องขอได้โปรดให้เวลาทำภาระงานประจำให้เสร็จซะก่อนเอ้างานเยอะเหรอเนี่ยโอ้ปวดท้องเลยเด็กๆนอนดีแล้วค่ะถึงเวลานอนเอาลักกี้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะมาฉี่เหรอคะหรือว่ามาสะบัดขนเหนื่อยมากทำทุกอย่างเลยจะเป็นลมละกำลังเด็กกลับไปละเฮียมาดูมาทำอะไรบ้านเราอีกแล้วมาตีไก่แกจะมาแพ้ชีวิตใครอีกอั
ันนี้เราไม่ต้องให้อาหารน้องแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอัปเกรดนะคะเครื่องให้อาหารอัตโนมัติไปแล้วเราจะประกวดภายนะคะก็จะเชิญลูกๆไปด้วยนะคะไปหมดทางบ้านเลยค่ะหมาก็ไปด้วยส่งเข้าประกวดเลยโอเคเป็นพายช็อกโกแลตนะคะมีคนเอาอะไรมาประกวดบ้างอะแครอทว้าวลาคาวาเนี่ยพบได้ที่เกาะซูรานี่นะคะอาจจะเป็นของหายากสำหรับที่นี่ก็ได้ระหว่างรอนะคะเราก็มาเต้นรำเต้นอะไรอ่ะอู้ใส่แพมเพิร์สเต็มที่เหมือนนาริจะดุเราคอยอาเซบี้อาริเกตแล้วก็เฮลี่นะคะเพนนีไปไหนอ่ะเพนนีมาเต้นด้วยเร็วสอนเต้นหน่อยให้นาริสอนเต้นเพนนีอยู่นี่ค่ะมามีคะสอนหนูเต้นหน่อยนะโอเคระหว่างที่รอนะคะจะเต้นกันตรงนี้แหละโอเคเมื่อกี้ใครโทรมาเดี๋ยวเซปี้มาลองซื้อสินค้าดูนะคะมีของอะไรขายบ้างผลไม้ต่างๆนานาไม่รู้จะซื้ออะไรว้าวขายช็อกโกแลตน่าสนใจฮะอ้าวอีกร้านหนึ่งปิดพอดีเลยได้ไข่ไปไหนลองกินดูสิช็อกโกแลตงั้นเหรออมันคือช็อกโกแลตนี่นะไข่เหล่านี้เป็นช็อกโกแลตได้ไงไม่รู้รู้แค่ว่ามันอร่อยมากๆ เด็กๆเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะให้เด็กๆโตโอ้โหอาบิเกลดื่มนม2ขวดเลยนะคะอ้าวแอบแอบลูกๆเธอเนี่ยน่ารักจังเลยนะขอลูกเต็มบ้านอ่ะหนูอยากกลับบ้านแล้วหนูอยากกลับบ้านแล้วค่ะมาเลเชียลชาทัศน์การเลี้ยงดูอยากกลับบ้านแล้วหรอจ๊ะดูดื่มน้ำสองแก้วค่ะจะได้โตไวๆแล้วเราล่ะเราจะดื่มนมไหมเพนนีหนูโตแล้วค่ะหนูไม่กินนมแล้วไม่เด็กๆก็ดื่มนมได้ก็เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เดี๋ยวดูซิพายมีพายของใครบ้างอันนี้พายมันเทศนะคะของลิซ่าว้าวอันนี้ของเราพายช็อกโกแลตนะคะต่อไปก็พายช็อกโกแลตยินดีด้วยเพื่อของคุณคว้ารางวัลที่2นะคะแล้วสายงานให้กับลาลิสนะคะเราสามารถเลือกเป็นนักปรึกษาหรือว่านักออกแบบดอกไม้ได้อันนี้อ๋อจัดดอกไม้อันนี้จัดดอกไม้อยู่ที่บ้านนะคะมาค่ะมาดูครอบครัวสกอตนะคะก็อันนี้เป็นบ้านของน้องฮารุนะคะแน่นอนว่าซาร่าเนี่ยมีลูกสาวนะคะฮารุแล้วก็คนอื่นๆอีก3คนนะคะคือซาร่าเนี่ยชอบโทรมาขอคำปรึกษาเรื่องที่จะมีลูกปัจจุบันเนี่ยก็โทรมาอีกนะคะคือถ้าเราตอบตกลงเนี่ยนางคงจะมีลูกแบบโหเป็น10คนแล้วมั้งก็เลยลองเข้ามาอ่านประวัติดูเขาก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเจ้าของผับนะคะที่นี่หมายว่าทั้งคู่ก็มีความฝันที่อยากจะมีลูกๆนะคะอยากจะเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของตัวเองนะคะต่อไปนะคะเป็นบ้านของน้องลีอานะคะซึ่งน้องลีอาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของเซซิเลียนะคะก็พอได้เข้ามาอ่านประวัติเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เซซิเลียเนี่ยอยู่ที่เมืองใหญ่นะคะแล้วก็อกหักแบบว่าอกหักรักคุดจากที่นั่นเซซิเลียก็เลยตัดสินใจนะคะกลับมาที่ชนบทแห่งนี้นะคะเธอก็ยังมองหาใครสักคนที่จะแบ่งปันชีวิตนี้ด้วยนะคะเราก็เลยแบบว่าให้เธอมีลูกสาวนะคะอะไรอย่างนี้ต่อไปนะคะเรามาดูครอบครัวของนายกนะคะเพิ่งรู้ว่าลาหุ่นเนี่ยเป็นลูกของนายกเขาบอกว่านายกเนี่ยเป็นซิงเกิลมัมนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ
ส่วนลาหุ่นนะคะคือเขามีความปรารถนาที่จะออกเดินทางไปเห็นโลกข้างนอกอะไรประมาณนี้เพราะว่าก็เกิดที่นี่แล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเราก็เคยทำภารกิจที่แบบว่าเดินทางไปยังเมืองอื่นๆใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปเมืองนั้นแล้วก็ให้ภาพกับลาหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงออกจากหมู่บ้านนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เขาคงไม่อยากทิ้งแม่เขาไปโอเคค่ะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะเราต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะให้เด็กๆนะโตนะคะก็จะข้ามขั้นเป็นวัยรุ่นเลยนะคะจะไม่มีวัยประถมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งซิมเด็กๆให้ดูด้วยนะคะก็น่าจะต้องแต่งทั้ง5คนเลยนะมีอามารุนะคะกับดีอาด้วยเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนทำงานที่บ้านไปแล้วค่ะบ๊ายบายหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะคะได้ดูเด็กๆกันเยอะไหม มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์